ยืนยันคาเนโลอัลวาเรซโดนริบตำแหน่ง IBF หลังตกลงชกกับเอสกาเบรังกาโดยล่าสุดนั้นซาอูลคาเนโลอัลวาเรซแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในพิกัด168ปอนด์โดนถอดตำแหน่งแชมป์รุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวทของ IBF หลังจากที่เขายืนยันว่าจะโชคกับทางเอสกาเบรังกาในวันที่14กันยายนนี้ที่รัฐเวกัสแล้วซึ่งทำให้ไฟต์กับเอสกาเบรังกาจะมีเข็มขัดเพียง3เส้นเป็นเดิมพันโดยทาง IBF ได้ออกมาประกาศล่าสุดว่าการป้องกันตำแหน่งรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวทของ IBFของทางคาเนโลนั้นเกินกำหนดข้อบังคับของทางสถาบันดังนั้นการชกของคาเนโลที่มีกำหนดไว้ในวันที่14กันยายน2567จึงไม่เป็นไปตามกฎของ IBF และทำให้คาเนโลอัลวาเรซโดนลิฟต์ตำแหน่ง IBF โดยปริยายและหลังจากนี้ซึ่งคาดว่า IBF จะมีคำสั่งให้มีการชกชิงแชมป์ที่ว่างระหว่างวิลเลียมสกันกับทางวลาดิเมียร์ซิกินเพื่อชิงตำแหน่งที่ว่างของพิกัด168ปอนด์ของ IBF นั่นเอง